ใต้เท้าท่านทานโจ๊กสักหน่อยเถอะเช่นนี้ก็จะได้สบายท้องขึ้นมาหน่อยใต้เท้าท่านไม่ได้ทานอะไรมา1วันแล้วเช่นนี้ร่างกายจะทนไหวได้ยังไงข้าไม่อยากอาหารเอากลับไปเถอะไม่จื้อโมเวินโรคกระเพาะกำเริบอีกแล้วเหรอข้าลาป่วยอยู่บ้านสองสามวันนี้ในราชสำนักเป็นยังไงบ้างไทยเฮาแม้จะปิดบังซ่อนเร้นแต่เหล่าคุณนางต่างก็มองออกพระนางอยากกำจัดมหาราชครูหลิวแต่ไม่สำเร็จกลับเสียเสียนจีไปอย่างงุนงงจึงเก็บโทสะไว้ในพระทัยไม่มีที่ระบายคดีหัวหงข้าขาดพระทัยไทยเฮาก่อนและยังวางแผนหลอกผู้ปกครองแคว้นในฐานะขุนนางอีกตำแหน่งอารักษ์กรมพิธีการนี้เกรงว่าจะไม่มีโอกาสแล้วถูกส่งไปทำภารกิจที่หนานต้องกลับคว้าน้ำเหลวคดีหมู่บ้านหมัวหลัวผู้ที่รู้เรื่องต่างก็ตายไปหมดแล้วมีเพียงนกบิดอันนั้นที่ยังเป็นบอดแสกลับเป็นหนทางยาวไกลที่เต็มไปด้วยอุปสรรคหนทางที่ล้างมลทินให้พ่อข้าได้ก็ขาดหายไปเฮ้ยจือไม่ต้องรีบร้อนเรื่องนี้เรายังค่อยๆปรึกษากันได้ค่อยๆล่ะนั่นก็ไม่รู้ว่าต้องรอไปถึงเมื่อไรไต้เท้าไต้เท้าถ้ากลับมาแล้วขอรับเป็นยังไงบ้างไต้เท้าข้าไปแล้วแม่หมู่บ้านหมอหลัวตามเครื่องหมายบนแผนที่แล้วขอรับแต่กับหาอะไรไม่พบเลยว่ากันว่าหมู่บ้านหมอหลัวแห่งนี้ซ่อนเร้นอยู่ในป่าลึกเดิมทีมีผู้นำเท่าไม่กี่คนที่รู้เส้นทางเพราะว่าตอนนี้ผ่านมา20ปีแล้วคนเหล่านี้ตายไปนานแล้วขอรับแล้วนกหวีดดินเผาล่ะมีคนชรา 2-3 คนบอกว่าคุณตาแต่รายละเอียดไม่มีใครจำได้ว่าบ่อแสนี้ก็ขาดหายไปด้วยข้าเองที่ไร้ความสามารถไต้เท้าไต้เท้ายอดบุรุษพลิกคดีตอนที่14เสียลูกชายอากตัญญูมารบกวนท่านอีกแล้วลูกไร้ประโยชน์ตั้งป้ายวิญญาณให้ท่านยังเปิดเผยไม่ได้ทำความสะอาดเส้นไหว้เป็นครั้งคราวทำให้ท่านขับข้องใจแล้วมา20ปีความปรารถนาเดียวของข้าคือการล้างมลทินให้ท่านเพื่อการนี้ข้าได้ทำสิ่งที่ฝืนใจมากมายหน้าขันที่ข้ากระหายลาภยศมา20ปีจนแล้วจนรอดก็ยังคว้าน้ำเหลวหากข้าล้างมลทินให้ท่านไม่ได้เอาตัวรอดมาจนถึงวันนี้ก็ไร้ความหมายมีความหมายแน่นอน
ตราบใดที่มีชีวิตอยู่ก็ยังมีความหวังสามวันมานี้ข้าแต่นึกถึงผู้ซื้อลึกลับที่อยู่เบื้องหลังมาตลอดก็เลยไปสืบดูที่บ้านฉางเว่ยแต่ก็ไม่พบเบาะแสอะไรลองคิดหาวิธีอื่นกันเถอะมันไร้สิ่งหนทางแล้วตราบใดที่สืบต่อต้องพบเบาะแสแน่นอนแต่ท้าวผู้เฒ่าหลันแม้ยังไม่ได้สืบให้กระจ่างว่าตอนนั้นมันเกิดอะไรขึ้นแล้วก็ไม่รู้ว่าท่านเป็นคนดีหรือคนชั่วกันแน่แต่ข้าจะพยายามสืบหาความจริงให้ได้ใครกันนะที่มาแต่เช้าตรู่จางผิงมีอะไรมาช่วยแต่เท้าหลานรักษาโรคกระเพาะในจูเราเชิญหมอมาแล้วไม่ต้องให้เจ้ามาช่วยรักษาแต่เท้าหรอกหมอดูแลเรื่องยาข้าดูแลเรื่องอาหารใช่แล้วขนของทำมาหากินมาชุดใหญ่รวมทั้งแม่ไก่อีกหนึ่งตัวนี่ระวังหน่อยระวังหน่อยระวังพี่อย่าลิ้วอินเฮ้ยจัดที่ให้สหายจางด้วยสหายจางของข้าทำอาหารอร่อยนะมานี่นีทานไม่เยอะไม่แต่ผักทานโจ๊กคำเดียวจดเสร็จแล้วเมนูนี้รับรองว่าอร่อยลองชิมดูนั่นเป็นไงล่ะอร่อยใช่ไหมล่ะงั้นก็ข้าชิมมาแล้วถ้าเราทอหนังเอ้อและฉางเบยแต่ก็เป็นเพราะถูกบุคคลลึกลับทำให้มอมเมาถึงได้เริ่มก่อคดีนี่มันจะบังเอิญเกินไปแล้วผู้ที่มอมเมาพวกเขาทั้งสองคนจะเป็นคนเดียวกันไหมนะมันจุดฟันดึกขนาดนี้แล้วจางผิงยังทำงานอยู่เหรอไม่รู้ช่วงนี้ก็ทำอะไรอยู่นะให้ข้ายกวุ้นซานจามาให้ท่านส่วนเขากลับไปห้องแล้วเขียนหนังสืออยู่เมืองหลวง
บ้านหมอหลัวนี่หมู่บ้านหมอหลัวอยู่ที่ใดกันแน่ตอนนั้นที่นี่เกิดอะไรขึ้นกันแน่นะเสวียนจีเขียนจดหมายให้ฉางเว่ยออกเดินทางแสดงว่าเสวียนจีเป็นผู้บงการที่อยู่เบื้องหลังแต่เขาก็นั้นไม่สามารถเอ่ยปากได้นี่จางผิงเรายากจนกันขนาดนี้ต้องซื้อยามแพงๆให้เจ้าหลานด้วยเหรอแต่เท่าหลานเคยช่วยข้ามาหลายครั้งห้ามขี้เหนียวต้องตอบแทนแต่เขาว่ายาตัวนี้มันแพงมากเลยนะเจ้าไม่ไปขอเงินจากพี่ใหญ่ซุยตรงจริงๆเหรอก็ได้งั้นข้าจะลองต่อรองราคากับเท่าแก่ดูถ้าเขาลดราคาจะได้ประหยัดหน่อยไปสิเท่าแก่จัดยาตามเทียบยานี้เอาปริมาณ1เดือนฮะเป็นเดือนเลยเหรอลูกค้าทั้งสองทั้งหมกก้อนหนึ่งตำลึงครึ่งอะไรนะตกใจอะไรเท่าแกลดราคาให้หน่อยไม่ได้เหรอเราเป็นบัณฑิตที่เข้ามาสอบในเมืองหลวงอะไม่ได้ร้านยาข้าไม่เคยลดราคาเท่าแกทุกเรื่องย่อมมีข้อยกเว้นนะถ้าครั้งนี้รักษาหายครั้งหน้าเราจะมาซื้อท่านอีกอะกวางชมดเอ้ยระวังหน่อยสินี่เป็นกวางชมดชั้นดีแพงเชียวนะโกรธขี้แมวโสมแดงกิ่งอบเชยจีนงาดำนี่เป็นยาบำรุงหัวใจแก้อาการใจสั่นไม่ใช่เหรอเทียบยาเป็นเทียบยาใบนี้จริงๆด้วยแม้แต่ปริมาณก็ไม่ต่างจากของเสียนจีทุกแกยานี่ไปขอตระกูลไหนเหรอเจ้าถามเรื่องนี้ทำไมถามจูจีจะซื้อยาหรือไม่ซื้อทำไมซื้อก็ออกไปไปซะซื้อเฮ้ยจางผิงข้ายังต่อราคาไม่เสร็จเลยรบกวนช่วยต้มให้ด้วยเอาเพิ่มอีก2อีกแปะจางผิงอันที่จริงเราเอาพวกนี้กลับไปต้มเองก็ได้นี่เราจะได้ประหยัดขึ้นมาอีกหน่อยอะถ้าเคยเห็นเทียบยาเมื่อครู่นี้มันจะรักษาอาการปวดของเสวียนจีโดยเฉพาะตอนนี้เสวียนจีตายแล้วยังมีใครจะใช้อีกล่ะพอเจ้าพูดมาข้าก็ฉุกคิดได้อ้าวมาดีมาแล้วเสร็จแล้วยังเต็มเสร็จเรียบร้อยแล้วแล้วก็นี่เข้าไปแล้วเดินดีๆนะข้าเป็นคนของชวนเสวียนจีจริงด้วยเรียบร้อยนะใช่ๆเจ้าของลำค่านี้ใส่รถคันนั้นใส่รถคันนั้นเลยไปเลยมันให้ดีล่ะอย่าให้มันตกหล่นได้ยินไหมได้ยินแล้วเดี๋ยวเขาช่วยกันยกเร็วๆแล้วทับหล่นล่ะหรือว่าพวกเขาจะไปจับเมืองหลวงฮะรีบไปแจ้งเจ้าทหารเร็วเข้าได้ได้มาค่อยๆค่อยๆค่อยระวังนะระวังหน่อยระวังหน่อยเมื่อครู่ได้ยินเฉินโฉพูดคร่าวๆแล้วจะสงสัยว่าเสวียนจีแกล้งตายเพราะคิดจะไปจับเมืองหลวงใช่เสวียนจีเพิ่งตายใน7วันในจนพวกเขาก็รีบร้อนเก็บข้าวของมันแปลกจริงๆต้องรีบสืบโดยเร็วไม่งั้นคนจากไปจนว่างเปล่าบ่อแสก็ขาดหายไปนี่ถ้าเดินเข้าไปถามจะไม่เป็นการแหวกย่าให้งูตื่นหรอกเหรอครั้งก่อนเขาได้ยินข่าวร้ายยังไม่ทันได้เข้าจนมากราบไหว้หัวหน้าหนหลวงวันนี้ตั้งใจเตรียมของฝากเล็กน้อยตามขนบธรรมเนียมแต่เท้าหลันท่านเกรงใจไปแล้วงั้นข้าน้อยขอขอบคุณที่เท้าหลันแทนอดีตนายท่านอ้าวยังมีอีก2หีบมาคนละหีบเหตุใดในจวนถึงได้จ้างคนยกของเยอะเช่นนี้ล่ะอ๋อคือเช่นนี้ขอรับความปรารถนาที่ใหญ่ที่สุดในตอนที่มีชีวิตอยู่ของนายท่านข้าก็คือสามารถฝังศพที่บ้านเกิดดังนั้นเลยเตรียมยกลงศพของนายท่านกลับไปฝังที่บ้านเกิดถ้าไปทำธุระก่อนเถอะข้ารอสักเดี๋ยวก็ได้งั้นข้าน้อยเสียมารยาทแล้วเดี๋ยวมานะขอรับท่านพ่อบ้านมีอะไรเหรอท่านน้อยเป็นลูกจ้างร้านยาขอรับในยาที่มอบไปท่านเมื่อครู่ใส่โหราเดยไก่มีพิษให้ผิดนะครับอะไรนะพวกเจ้าเหตุใดถึงทำผิดพลาดเช่นนี้เจ้ารอเดี๋ยวเฮ้ย
ปลอมตัวปลอมเสียงเนียนไหมแต่ทุกคนยังไม่รู้แค่ดัดเสียงเก่งนะบ้านส่งยาไปในห้องลับด้านหลังนี้เสวียนจีน่าจะซ่อนอยู่ด้านในแผนผัง8ทิศนี้น่าจะเป็นกลไกที่ใช้เปิดห้องลับหลีกว่าอยู่ทิศใต้ทั้ง2ด้านน่าจะเป็นสิ้นคุณแต่สัญลักษณ์ทิศนี้กลับอยู่ผิดตำแหน่งไม่ใช่ว่าหมุนสัญลักษณ์ทิศได้ถูกต้องกลไกถึงจะเปิดออกเลยลองดูเดี๋ยวก็รู้ในตู้พวกนี้น่าจะเป็นหน้าไม้ทั้งหมดถ้าหางมันผิดแล้วก็เกรงว่าหน้าไม้จะยิงออกมาวงแหวนด้านนอกของสัญลักษณ์ทิศนี้ตายตัวไม่สามารถหมุนได้เมื่อครูที่ข้าหมุนก่อนคือวงแหวนด้านในของสัญลักษณ์ทิศซึ่งมันผิดหรือว่าวงแหวนตรงกลางนี้ถึงจะเป็นกุญแจสำคัญคงได้แค่ลองอีกครั้งแล้วล่ะแต่เท้าระวังด้วยแต่เท้าที่ไปรับไปสิระวังด้วยเสวียนจีข้าได้ส่งคนนำเรื่องที่เจ้าแกล้งตายแล้วซ่อนตัวอยู่ในห้องลับไปทูลฝ่าบาทแล้วจะหลบซ่อนไปถึงเมื่อไรอยากเอาชีวิตของข้ามันไม่ง่ายขนาดนั้นหรอกHit!
ไอ้สาเจ้ามีเจตนาอะไรเจ้ากับข้าไม่ได้เป็นศัตรูคู่แค้นกันหัวหน้าหอหลวงไม่ต้องรีบร้อนข้าไม่ได้มาเพื่อจับเจ้าแต่มาถามเจ้าเรื่องของหมู่บ้านหมอหลัวหมู่บ้านหมอหลัวเหรอหมู่บ้านหมอหลัวอะไรไม่รู้ว่าเจ้ากำลังพูดอะไรเราเคยเจอจดหมายลายมือท่านในบ้านฉางเบยท่านบอกให้เขามุ่งหน้าไปด่านใต้เวลาเดินทางเป็นวันเดียวกับเวลาที่เตทาผู้เฒ่าหลันไปหมู่บ้านหมอหลัวพอดีคดีของหมู่บ้านหมอหลัวและพ่อข้ามีความเกี่ยวข้องอะไรกันนะเจ้าอับจนหนทางแล้วถ้าเจ้าสารภาพข้าอาจพิจารณาช่วยเจ้าได้าพาคนไปฆ่าล้างทั้งหมู่บ้านหมอหลัวเพราะพวกเขาล้วนเป็นสายลับแคว้นหนานต้งสมคบคิดกับพ่อเจ้าร่วมมือกับศัตรูถอนยศมาเที่ยงตรงไม่มีทางทำเรื่องเช่นนี้แต่เขาทำให้ข้อมูลกองทัพรั่วไหลจนทำให้กองทัพเราพ่ายแพ้ยับเยินนี่เป็นความจริงเจ้าคิดให้ดีที่ข้าอยากฟังคือความจริงจะพูดให้ชัดเจนอยู่ตรงนี้หรือจะไปพบฮ่องเต้พ่อเจ้ามีความคับข้องใจจริงๆคนเผ่าหมอหลัวพวกนั้นโหดเหี้ยมอำมหิตแถมยังใช้วิชาปีศาจมนต์ดำเป็นด้วยพ่อเจ้าถูกพวกเขาหลอกไปด่านใต้ใช้วิชาปีศาจมนต์ดำเพื่อล้วงข้อมูลกองทัพพ่อเจ้ารู้สึกผิดปกติเลยพยายามส่งจดหมายขอความช่วยเหลือจากข้าเพราะตอนนั้นข้าดูแลหน่วยปัดเป่าสิ่งชั่วร้ายมีกลุ่มคนที่มีความสามารถพิเศษอยู่ใต้บังคับบัญชาสามารถจัดการกับเผ่าหมอหลัวได้ข้าได้รับคำสั่งขอความช่วยเหลือจากพ่อเจ้าจึงรีบพาคนไปที่หมู่บ้านหมอหลัวฆ่าล้างทั้งหมู่บ้านในคราวเดียวน่าเสียดายที่ข้ามาช้าไปก้าวหนึ่งคนหมอหลัวได้ส่งข้อมูลออกไปแล้วทำให้กองทัพของเราพ่ายแพ้ยับเยินพ่อเจ้าสมคบคิดกับศัตรูทรยศบ้านเมืองก็เป็นความจริงเช่นกันตอนนั้นพวกเขาส่งคนมาหาพ่อข้าเป็นสตรีนางหนึ่งใช่เป็นนางปีศาจของเผ่าหมอหลัวนั่นแหละเป็นนางจริงๆด้วยเป็นนางจริงๆไปทูลต่อหน้าพระพักฝ่าบาทและไทเฮากับข้าข้าเจ้าไม่ได้เจ้ารับปากข้าแล้วแต่ท้าอย่าเพิ่งรีบร้อนข้าพูดข้ามีจุดน่าสงสัยหากชาวบ้านโมลหลัวเป็นสารลับแคว้นหนานต้มจริงเช่นนั้นตอนนี้ท่านพาคนไปกวาดล้างอย่าเปิดเผยโปร่งใสแล้วเหตุใดจึงใช้ตำนานการลงโทษจากสวรรค์มาปกปิดอำพรางพูดข้าพูดที่ข้าพูดไปเมื่อครู่เป็นความจริงเพียงแต่ข้อมูลกองทัพรั่วไหลเกี่ยวข้องกับข้าด้วยเกี่ยวข้องกับเจ้าเหรอเมื่อ20ปีก่อนข้าเป็นคนดึงนางปีศาจเผ่าหมอหลัวคนนั้นเข้าหน่วยปัดเป่าสิ่งชั่วร้ายท่านเลยกลัวว่าราชสำนักจะตรวจสอบถึงท่านจึงฆ่าล้างทั้งหมู่บ้านใช่เขตลิงนาหมู่บ้านหมอหลัวขอถามหน่อยเถอะที่นี่คือหมู่บ้านหมอหลัวเหรอขอรับวังเวงจังด้านล่างก็ขึ้นอยู่กับความสามารถของพวกเจ้าสองคนแล้วข้าดึงผู้ที่มีความสามารถสองคนมาจากหมู่บ้านคนหนึ่งเชี่ยวชาญทำยาพิษสามารถทำผงพิษสีแดงที่ทำให้คนตายได้ในทันทีอีกคนก็คือฉางเวย
ีมือทำโคมลอยโดดเด่นไม่เหมือนใครข้าวางแผนแต่งเรื่องล้างฆ่าหมู่บ้านเป็นการลงโทษจากสวรรค์โดยใส่ดินปืนดำจำนวนมากลงในโคมลอยก่อนแล้วค่อยใส่ผงพิษสีแดงทีหลังใช้ประโยชน์จากทิศทางลมในคืนนั้นปล่อยโคมลอยไปอยู่เหนือท้องฟ้าหมู่บ้านหัวหลัวเมื่อเชื้อเพลิงเผาไหม้ได้ระดับหนึ่งก็ย่องไปกระตุ้นดินปืนดำทำให้โคมลอยระเบิดเองทำให้เกิดเป็นฉากหมอกโลหิตตลอดวันหลังจบเรื่องท่านอยากฆ่าคนปิดปากดังนั้นฉางเวยและช่างรถเท้าหนังเออถึงได้ปิดบังชื่อแซ่ข้าต้องปกป้องตัวเองแล้วฉางเวยก็ไปสถานที่ก่อสร้างรับพันปีถ้าไม่รู้เลยเหรอข้ามีอาการใจสั่นจึงไม่เคยขึ้นไปบนยอดรักพันปีถ้าไม่ใช่พวกเจ้าที่มาหาข้าไม่รู้ด้วยซ้ำเลยว่าเรื่องนี้เกี่ยวข้องอะไรกับฉางเวยซ้ำยังคิดว่าเป็นโอกาสดีที่จะช่วยไทเฮาโค่นล้มมหาราชครูหลิวได้ประจวบเหมาะและผู้ซื้อลึกลับที่ให้ฉางเวยขโมยหัวหงท่านก็ไม่รู้ว่าเป็นใครอย่างนั้นเหรอฉางเวยขโมยหัวหงเพราะมีคนยุยงส่งเสริมเหรอหรือว่าเป็นเขาผู้ที่รอดชีวิตจากหมู่บ้านหมอหลัวเขากลับมาล้างแค้นแล้วต้องเป็นเขาแน่ๆเขากลับมาล้างแค้นแล้วมีผู้รอดชีวิตด้วยเหรอตอนนั้นเขาซ่อนอยู่ในที่มืดใช้วิชาปีศาจทำให้ผิวน้ำทั้งทะเลสาบศักดิ์สิทธิ์ถึงกับเดือดพล่านเป็นวิชาปีศาจThank you.